นี้มาลองดูพัซเซิลที่มันเพิ่มมาใหม่ในเฟรียกดดูอย่างเงี้ยพัซเซิลเลเวล10พัซเซิลระดับ16ไอ้หมายเลข16จริงๆพัซเซิลมันก็ไม่ยากอะค่ะแต่ลองดูก็ได้เล่นมาหลายอันละอันโอ้โหโอเคอันนี้ไม่ยากก็คือตัวเนี้ยถ้าเกิดตัวเราตายเนี่ยเราจะโดนดาเมจ1ซึ่งเขามีเลือด6เรามีตี6อยู่2ตัววิธีจะชนะก็คือเอาตัวใดตัวหนึ่งไปตีเขาแต่ว่าตัวที่ตีก่อนเนี่ยต้องไม่ตายไม่สี่ตัวนี้ถึงตัวตีถึงก็มีได้3กว่าอย่างนี้เลยได้ตังค์ด้วยลองอีกอันหนึ่งก็แล้วกันก็เขาเหลือเลือด2ซึ่งเราบินไปตียังไงก็ไม่ถึงอยู่แล้วดังนั้นก็คือวิธีการจบแบบนี้ก็คือต้องฆ่ามัน2ตัวแล้วมีการ์ดใบเดียวคือไฟสตอมก็คือต้องใช้ไฟสตอมแต่ใบนี้มันเลือด6ดังนั้นใช้ไฟสตอมจะฆ่ามันไม่ได้แต่ว่าตัวนี้ตี1ก็ใช้ไฟใช้ตีฆ่ามันไม่ได้เหมือนกันดังนั้นก็เอาตัวนี้ตีก่อนแล้วยิงไฟสตอมอันนี้ง่ายเลยเพราะตัวนี้ยิงได้สุดระยะถึงบอสไปถึงหน้าเขาส่วนตัวนี้ก็เอาไปยิงตัวนี้ให้มันตายตัวนี้จะได้ยิงเขาได้ก็จบแล้วพัซเซิลมันก็จะง่ายๆแบบนี้ครับผมแต่มันจะมีเยอะมากประมาณแบบสัก 30-40 อันได้มั้งคิดว่านะงานก็พอโอเคค่อยดูดีหน่อยเขามีเลือดอยู่5เนี่ยจะเริ่มยากนิดนึงตัวนี้มี protection ตีแล้วมีมานาอยู่2ซึ่งถ้าเกิดใช้นี้ไปก็จะหมดพอดีแต่ตัวนี้ถ้าเกิดตีเนี่ยมันจะได้มานามาเพิ่ม2ก็ถ้าเกิดใช้ได้2ใบนั่นแหละ
คิดว่าเอาตัวนี้ดีเอาตัวนี้ดีก่อนให้โพเทชั่นเขาหาตัวนี้ยิงแล้วก็ตั้งบาร์แดกเดินไล่แท็กรถโอเคเฟลโอเคโอเคแปลว่าถ้าเดินผ่านไล่แท็กก็ต้องเดินไปก่อนแล้วค่อยนี้โอเคมันต้องยากขึ้นหน่อยสักระดับนี้ถึงจะพอดีไม่งั้นเนี่ยตะกี้ก็ง่ายไป